บุคคลแห่งปีนะครับ Person of the Year ในสายตาของนิตยสารไทม์คือ Taylor Swift นะครับเมื่อปี2022บุคคลซึ่งได้รับการเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์คือวลาดิเมียร์ซิลินสกี้นะับประธานาธิบดียูเครนส่วนบุคคลแห่งปีในปี2021นะครับคืออีลอนมัสกในปีนี้เป็นนักร้องชื่อดังนะครับร้องได้ทั้งเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงร้องได้ทั้งพอปร้องได้ทั้งคันทรีเทเลอร์สวิฟตนั้น เอาชนะคู่แข่งสำคัญในการประกวด p e r s o n of t น e y e a r เของนิตยาสารทำในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประท้วง Hollywood Strike ทีมงานภาพยนตร์บาร์บี้บาร์บี้นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งน่าจะได้รางวัลน,นะครับเป็นภาพยนตร์ซึ่งดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็เอาชนะปูตินไปด้วยปูตินแล้วก็กษัตริย์ชาลซีสาเนี่ย แล้วแล้วก็สมควรนะครับที่เทเลสเวฟได้ได้รางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่บอรกอนิตยสารไทม์ซึ่งเห็นด้วยผมเองก็เห็นด้วยผมกว่าแฟนเพลงสวิตซ์ทั่วโลกก็เห็นด้วยเขาเคยได้รับการเลือกเป็นบุคคลแห่งปีมาแล้วเมื่อปี2017ในฐานะหนึ่งในคนที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดถึงประเด็นแฮชแท็กมีทูขึ้นปกร่วมกับแอชลี y ย์จัด u s a n น o w l e r เลอร์อดัมอีวูแล้วก็อิซาเบลพาสโควแต่ในปีนี้เทเลสเวฟขึ้นปกเดียวพร้อมกับความสําเร็จด้านผลงานเพลงการออกทัวร์อีรัสทัวร์เนี่ย อีร e ัสทัวร์ซึ่งทัวร์อยู่ทั่วโลแล้วก็มีหนังให้ดูด้วยเนี่ยนะไปกันที่ไหนก็เป็นข่าวกันหมดเนี่ยนะที่บราซิลก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ตลอดเนี่ยตั้งแต่อากาศร้อนยันนั่ง่งนั่งตุกๆที่บราซิลเนี่ยนะฮะภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดอะอีรัสทัแล้วก็เป็นทัวร์ซึ่งเขาขับร้องเพลงเยอะมากแล้วก็แต่งมาเองหมดทั้งนั้นแล้วก็เพอร์ฟอร์มทีเนี่ยนะมีครบนะตั้งแต่แฟนมายืนปรบมือให้นะฮะทรเวสเคลชของแคนซัสซิตี้ e f ฟ ินเลิฟตลอดเวลาร้องเพลงได้ดีเต้นก็เก่งแล้วก็แต่งเพลงเล่นดนตรีกีต้องกีตาร์ทำทุกอย่างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงด้วยได้รายได้ด้วยเป็นอภิมาหาเศรษฐีด้วยไม่ได้มีเงินเป็นเพียง10-20ล้านดอลลาร์แต่ว่ามีเงิน1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐทรัพย์สินโดยรวมของ Taylor Swi f t อยู่ที่ประมาณ35,000ล้านบาทนะฮะเขาไม่ได้เป็นนักร้องซึ่งได้รายได้จากค่ายเพลงเขามีค่ายเพลงเดิมซึ่งเขาเคยมีสัญญาด้วยอย่าง Big Machine เขามีค่ายเพลงเดิมซึ่งเขามีสัญญาด้วยหลังงา Big ine Mach ซึ่ ยังมีสัญญาอยู่ก็คือ republic ซึ่งเขาก็มีรายได้ในส่วนนั้นต่างๆแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของไอ้ผลิตภัณฑ์ของเขาคือสัญญาที่เขามีกับบริษัทต่างๆเหล่านี้มันเป็นสัญญาที่เขาได้ลิขสิทธิ์ของเพลงซึ่งเขาแต่งด้วยแล้วในกรณีของบริษัทเดิมซึ่งเขาเคยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อเพลงเนี่ยพอเขาขับร้องไปแล้วแล้วค่ายบิ๊กแมชชีนเนี่ยไม่ยอมขายลิขสิทธิ์ของตัวเพลงของเขาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่ความที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็เลยเอาเนื้อเพลงนั้นเนี่ยมาขับร้องใหม่่เลลงายคพ ซึ่งเขามาเซ็นด้วยหลังจากที่เขาเลิกสัญญากับค่ายเดิม เขารีรีลีสเพลงซึ่งเคยทำกับค่ายเก่าในค่ายใหม่ในรูปแบบซึ่งเขาได้ส่วนแบ่งรายได้มหาศาลเขาเป็นนักต่อสู้ทางธุรกิจด้วยเอาที่ง่ายคือว่าเขามองว่าเฮ้ยคนซึ่งสมควรได้รายได้เต็มๆ็มเนี่ยจากเพลงซึ่งเขาขับร้องและแต่งเองเนี่ยและเล่นดนตรีให้เองด้วยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเล่นกีต้าร์เองหมดเลยตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเข,เขาคือทุกอย่างเขาต้องได้รายได้เต็มไม่ใช่ปล่อยให้รายได้ไปตกอยู่ในกระเป๋าสตังค์ของมิวสิกโปรดิวเซอร์ซึ่งแค่โปรโมท นี่คือเหตุผลที่เทเลอร์สวิฟต์คือตัวอย่างแห่งนักต่อสู้ที่เป็นศิลปินด้วยไม่ปล่อยให้บริษัทค่ายเพลงใหญ่เอารัดเอาเปรียบนี่คือเหตุผลที่เทเลอร์สวิฟต์ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นศิลปินเป็นนักร้องถึงเวลาเนี่ยก็สู้แต่สู้ด้วยปากสู้ด้วยการเคลื่อนไหวสู้ในสื่อสังคมออนไลน์กับค่ายเพลงใหญ่ๆแต่เทเลอร์สวิฟต์เขาสู้ด้วยการต่อสู้กันทางกฎหมาย และวิธีการในการประกอบธุรกิจจนเขาชนะค่าย Record l a b e เลใหญ่ๆที่เขารบด้วยโปรดิวเซอร์เพลงใหญ่ๆอย่าง s ก o o t อร์ r ร u n ที่มาซื้อ Big Machine แล้วไม่ยอมขายลิขสิทธิ์เพลงให้กับ Taylor Taylor จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ทำเพลงใหม่หมดเลยแล้วก็ทำกับค่ายใหม่ในสัญญาใหม่ที่ทำกับ Republic แล้ว Taylor เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองมหาศาลเอาชนะ Music Producer ของค่ายเดิมที่เธอมีปัญหาด้วยที่ชื่อ s c o o t e r b r รา n คือพูดง่ายคือเทเลอร์เนี่ยเขาเป็นบุคคลแห่งปีในที่นี้เพราะว่าคือเขาไม่เหมือนอย่างผมผมแค่ Talk the talk t a เทเลอร์เนี่ย Walk the walk ของจริงนะฮะของจริงก็คือว่าเขาทำให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นศิลปินแล้วคุณแต่งเพลงเองคุณร้องเองคุณทำดนตรีเองด้วยตอนแรกนะก่อนที่จะมีวงดนตรีมามาประกบถ้าคุณทำขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องได้รายได้เต็ม และคุณต้องได้เป็นอภิมหาเศรษฐีชีวิตของนักร้องนะชีวิตของศิลปินนักแต่งเพลงและนักขับร้องเพลงในประเทศไทยนักดนตรีเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่สวยหรู เป็นชีวิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยร e คอร์ดเลเ l ล er ใหญ่ๆคือหมายามว่าส่วนแบ่งรายได้ได้เพียงนิดน้อยเยอะแยะมากมายมีศิลปินนักร้องนักดนตรีในประเทศนี้ที่พอถึงในช่วงอายุมากเนี่ยมีฐานะยากจนมีรายได้เหลือนิดหน่อยเพราะว่าอำนาจในการต่อรองเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยมีระยะหลังเริ่มดีขึ้นอินดิพีเดนซีเนี่ยทำให้หลายคนเป็นศิลปินซึ่งสร้างรายได้กว่าตนเองได้แต่ว่าตลาดในไทยมันยังเล็กแต่พูดง่ายสิ่งที่เทเลอร์สวิฟท์ทำเนี่ยมันเป็น movement สำหรับศิลปินที่ต้องการต่อสู้เพื่อให้ตนเองเนี่ยนะฮะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวของตนเองในยามแก่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพอื่นใหม่ความสมบูรณ์ของการเป็นศิลปินคือเมื่อถึงเวลา พอคุณหมดไฟแล้วแล้วคุณจะนอนอยู่บ้านในยามแก่นะฮะคุณสามารถได้ royalties rights คุณสามารถได้รายได้ที่คุณสะสมมาและคุณยังสามารถได้ส่วนแบ่งในทุกๆครั้งที่เวลามีคนเล่นเพลงหรือขับร้องเพลงที่คุณด้เคยมีส่วนร่วมในการแต่งและในการ produce ในการมีส่วนร่วมเป็นศิลปินคนแรกที่ทำเพลงนั้น และความฝนันก็คือว่าคุณสามารถได้รได้เยอะระดับที่เป็นศิลป,ปินอย่างที่ระดับโลกเขาทำกัน Taylor Swift เนี่ยเขาทำสิ่งนี้สำเร็จในตลาดที่ศิลป,ปินก็มีอิสระอยู่แล้วในระดับหนึงในสหรัฐแต่เขาทำได้ยิ่งกว่าทุกคนนะเขาทำจนเขาเป็นเศรษฐีนีเขาคือเจ้าของ Product ของเขาหมดแล้วนอกเหนือไปจากนั้นคือเขาเป็นคนซึ่งอ่อนน้อมอมตนกับแฟน,แฟน ความสำคัญของ Taylor Swift คือ Taylor ไม่ได้มีหุ่นหรือหน้าตาซึ่งพิเศษจนมีความรู้สึกว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับแฟนๆเพลงทั่วไป t a y l อ r ์ Taylor เขาดูเหมือนเป็นผู้หญิงปกติที่โคตรเก่งและสามารถต่อรองธุรกิจในวงการซึ่งค่อนข้างเมล d ด m ม n เ t ต d วงการดนตรีในสหรัฐ นับส่งท้ายปีนะครับตอกย้ำอิทธิพลและพลังของผู้หญิงที่ชื่อ Taylor Swift หลังเธอได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ในฐานะบุคคลแห่งปี2023โดยเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกซึ่งได้ขึ้นปกจากความสําเร็จด้านผลงานตั้งแต่มีนิตยสารไทม์ที่เลือกคนที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในปี1927 มันมีหลายประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ Taylor Swift คือแฟนเพลง Taylor Swift ทั่วโลกซึ่งได้รับการขนานนามว่า s w i f t i e s ์นะครคำว่า s w i f t ี้ส์นะฮะก็แทบจะเป็นคำสัพท์ใหม่ในพจนานุกรมของ d ิ ctionary ที่ Oxford ด้วยนะฮะคือเข้าแข่งเหมือนกันนะ Swifties เนี่ยเข้าแข่งกับ r i z นะเข้าแข่งกับอ่ t u a t i o n s h i p ด้วยนะครับซึ่งผมได้อ่านข่าวนั้นไปเมื่อวนันนี้แต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย Taylor Swift เขาเป็นคนซึ่งต้องสู้จากเวรกรรมของบรรดาคนซึ่งไร้มายรยาท ในวงการเพลงในสหรัฐยกตัวอ,อย่างเวนกรรมตัวยงก็คือคนซึ่งเป็นอัจฉริยะในการแต่งเพลงนะฮะจับ p r o d ัก t อะไรก็ขายได้หมดแต่ว่าเป็นคนซึ่งไม่ได้รับการขัดเกลาเลยอ่ะเป็นคนซึ่งเหมือนกับว่ามีวัฒนธรรมแต่ไม่มีวัฒนธรรมอ่ะ คู่แข่งในการพงาังอาจขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการเพลงจริงๆแล้วมันมีกันอยู่ไม่กี่คนซึ่งเป็นคนซึ่งเก่งและปอปปุล่ามากแล้วก็เป็นอัจฉริยะด้วยคนซึ่งถือว่าเก่งปอปปุล่ามากและเป็นอัจฉริยะด้วยเนี่ยในวงการเพลงในสหรัฐเอาจริงๆมันมีไม่กี่คนคนที่ประเภทไม่ใช่แค่ทําทุกอย่างได้ทำทุกอย่างได้เก่งด้วยแล้วก็ล้าสมัยมากในเพลงซึ่งขับร้องออกมาและเนื้อเพลงเนี่ยโดนใจคนซึ่งฟังคนซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าแบบนี้ในระดับ living legend เนี่ยนะฮะมันมีไม่กี่คนหนึ่งในน,น ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคือคานเยเวสคานเยเวสในอดีตสามีของคิมคาดาเชียนเนี่ย คานเยเวสซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกลดบทบาทถูกคันเซลไปแล้วเพราะว่าได้แสดงออกถึงความเปลยียดชังที่มีต่อชาวยูเนี่ยคานเยเวสเนี่ยเป็นแอน i s เซมิทแล้วก็เป็นคนซึ่งค่อนข้างเอ j นจอยการข่มเหงสตรีนะครับอย่างออกนอกหน้าในที่ Guys, สาธารณะอย่างที่คานเยเวสทํากับภรยาคนใหม่ของตนเองซึ่งเป็นนางแบบชาวอิตาลีนั้นคานเยเวสเป็นคนซึ่งก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องแต่คานเยเวสเนี่ยเป็นอัจฉริยะในการแต่งเพลงและในการขับร้องเพลงฮิปฮอป คือมันเป็นมนุษย์ไม่ปกติคานเยเวสคานเยเวสเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นคู่ขนานของเทเลอร์สวิฟต์ในวงการเพลงซึ่งโตโคนละแบบแต่ว่ามีความเป็นตัวของตนเองสูงสำหรับผมคนละตลาดแต่ว่าตลาดแมสทั้งคู่คานเยเวสเนี่ยเคยแข่งกับ50ฟตี้เซนนะฮะ50ี้เซนคือนักร้องฮิปฮอปอีกคนหนึ่งนะ Chris Jackson, เนี่ยคริสแจ็กสันเนี่ยซึ่งปัจจุบันผันตัวไปเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยเล่นเอ็กซ์เพเมนต์บอลด้วยเนี่ยกับปาร์โนเนี่ยกับสไลด์ คานิเอเวสเคยแข่งกับ50 Cent เซนต์แล้วคานิเอวสก็ชนะนะฮะขายอัลบั้มได้เยอะกว่าแล้ว50 Cent ก็เลยกเกษียณแล้วคานิเอเวสเนี่ยในปี2009เนี่ยไม่พอใจที่เทเลอร์สวิฟต์ได้รางวัลน,นักร้องหญิงหรือเพลงยอดเยี่ยมอะไรเงี้ย MTV Music Award อะเทเลอร์สวิฟต์ได้ซึ่งเทเลอร์สวิฟต์ก็ควรจะได้เพราะเทเลอร์สวิฟต์เขาสุดยอดจริงๆในปี2009คานิเอเวสกระโดดขึ้นบนเวทีแล้วก็บอกเทเลอร์สวิฟต์บนเวทีว่าเธอไม่ควรได้รางวัลน,นี้รางวัลน,นี้ควรเป็นของนักร้องคนอื่นเพราะน Swift เนี่ยนนยน่ยลลบหลู ก้าล่วงและละเมิดขั้นรุนแรงในปี2009แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองคานเยเวสเสร็จแล้วในปี2016 Kanye West เนี่ยคานเยเวสเนี่ยได้เขียนเพลงแล้วก็ใช้วาจาซึ่งหยาบคายแล้วก็ใช้วิธีการเขียนได้เข้าไปในเนื้อหาเพลงฮิปฮอปของเขาว่าจริงๆแล้วเขาสามารถหลับนอนกับ Taylor Swift ได้มันเป็นออัจฉริยะนะฮะคือมันฉลาดมากแต่ว่ามันชั่ว แล้วมันเป็นคนซึ่งทําให้เทเลอร์ดังคานเยเวสมันมีความชั่วร้ายแบบนี้แล้วปรากฏว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่ทําให้ทั้งหมดนี้นํามาสู่วันที่เทเลอร์ซูสให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่เทเลอร์คุยกับน,นิตยสารไทม์ตอนที่นิตยสารไทม์เลือกที่จะให้เทเลอร์เป็นบุคคลแห่งปีอะเทเลอร์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคลิป พูดคุยทางโทรศัพท์คลิปสนทนากันระหว่างถ้าไม่ใช่คานเยเวสหรือไม่ก็คิมคาเดเชนเวสตตอนนั้นซึ่งแต่างงานกับคานเยเนี่ยคุยกับเทเลอร์คุยกันแล้วเหมือนกับว่าเทเลอร์ให้อนุญาตว่าเขียนเกี่ยวกับเธอได้แบบนั้นในเพลงซึ่งเทเลอร์เขาไม่ได้อนุญาตให้เขียนถึงเทเลอร์ในลักษณะน,นั้นได้คือวายีคือเทเลอร์ Taylor, เขาไม่ได้คืนดีอะไรกับคานเยเทเลอร์เขายังถือว่าคานเยละเมิดและผิดมรรยาทต,ต่อเขาอยู่ เทเลอร์ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วคารเย,ยทําอะไรกับเขาก็ได้แต่ปรากฏว่าคนซึ่งอัดคลิปนั้นเนี่ยแล้วปล่อยคลิปนั้นเนี่ยเพื่อแฉเทเลอร์อย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยปล่อยไม่ครบบริบทนะฮะปล่อยคลิปไม่ครบเพื่อแฉเทเลอร์อย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยเป็นฝีมือของเมียคารเย,ยตอนนั้นเองและนั่นก็คือคิมเคคิมคารเดชเชนเวสต์ตอนนั้นปัจจุบันคิมคาเดชเชนเฉยๆเลิกกันแล้ว สำหรับผมการชนะในรอบนี้ทานแมกกาซีนในเวลาที่คันเยเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะฮะจะเจอลูกคิมก็ไม่ค่อยเหยเจอรายได้แทบจะไม่เหลือเพราะว่าข้อตกลงซึ่งมีกับ Adidas แล้วก็แบงก์ต่างๆการสปอนเซอร์ชิพอะไรเงี้ยคันเย่ถูกยกเลิกสัญญาหมด เพราะว่าคันเยดันไปรักฮิตเลอร์คือคันเยมันประหลาดมันเป็นอัจฉริยะแล้วมันก็ชั่วร้ายมันนั่งประชุมกับบอร์ดของบริษัทซึ่งผลิตรองเท้าให้มันเนี่ยมันเอาภาพฮิตเลอร์ขึ้นมาแล้วมันบอกว่ามันรักฮิตเลอร์สำหรับผมในเวลาที่คันเยถูกแคนเซแล้วเทเลอร์ได้รางวัลบุคคลแห่งปีเนี่ย แล้วเธอมีฐานะร่ำรวยจนในที่สุดเธอจะมีฐานะร่ำรวยในอนาคตเชื่อเลยรว่ามากไปกว่าคานเยเวส์เพราะรายได้ของเธอจะไม่หยุดยัง้งเทเลอร์สวิฟท์ทำสิ่งนี้ได้จนแก่เทเลอร์สวิฟท์เป็นแบรนด์ต่อเนื่องได้อีกถ้าเธอมีชีวิตคู่แล้วมีลูกแล้วก็มีครอบครัวกับนักฟุตบอลชื่อดังทรัมิชเคิลชีเธอเป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้หญิงที่สมบูรณ์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์โบราณแต่คนโบราณน,นั้นชอบเพราะเธอนั้นมีความพอดี เธอมีความน่ารักเธอทำธุรกิจได้เก่งและเธอเป็นตัวอย่างของ female empowerment ที่ workable ในสังคมที่ชายค่อนข้างเป็นใหญ่ใน American music industry เพราะฉะนั้นตอนที่ผมเห็น Taylor Swift เนี่ยเป็นผู้ซึ่งชนะรางวัลน,นี้จากนิตยสาร Time เนี่ยตอนแรกผมก็คิดที่จะวิจาร์ว่านิตยสาร Time เลือกแต่ละคนเนี่ยไม่เ work ผมบอกเลยว่าปีนี้มันใช่ Taylor Swift คือบุคคลแห่งปีของจริงมันไม่ใช่แค่เป็นชัยชนะเหนือ Kanye West มันเป็นชัยชนะเหนือเฮเ e อร์ทุกคนรวมทั้ง Kim K ด้วยตัวดี คนนี้ประวัติความโชคโชนของคิมคาดัชเชียนผมจะเก็บไว้ในอนาคตแล้วกันนะครับผมเก็บเรื่องของคิมคาดัชเชียนไว้ต่างหากในอนาคตเพราะว่า there's a special place in hell for that kind of stuff ประเด็นก็คือว่าอันนั้นเก็บไว้ในอนาคตวันนี้ผมขอแค่ชดชูเทิร์ดทูนแล้วก็เอาใจบรรดา s w i f t ีต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์คนเดิมซึ่งเทเลอร์เคยมีปัญหาด้วยที่มีชื่อว่า o กูเตอร์บราเนี่ยผมเล่าไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับคนไหนสนใจเนี่ยย้อนกลับไปฟังได้เลย นะครับที่ผมได้เล่าไปเมื่อคืนนี้ในรายการ The Daily Dose โลกการเมืองนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ Scooter Brown แล้วก็เพลงต่างๆที่ Taylor ์จะต้องมานั่งรีรีลิส s e ใหม่แต่ผมจะบอกว่าในขณะที่เราพูดถึง ย้ำนะฮะเรื่องของคิมเคแล้วก็ประวัติความโชคโชนของเธอแต่ละเรื่องเนี่ยผมจะมีรายการพิเศษในอนาคตในช่วงเช้านี่แหละที่พูดถึงจะพูดถึงทั้งหมดนั้นซึ่งท่านผู้ชมต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะแต่ว่ามาช้าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มานะฮะมาแน่นะฮะที่จะถลม่มคิมคาเดเชียนแต่ว่าก่อนที่จะอำลาก,กันในวันนี้ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไปอ่านนะครับเป็นบทความซึ่งทีมงานของ The people นะครับที่เขาสรุปขึ้นมานะครับ The people, The people เขียนอย่างนี้นะฮะเกี่ยวกับ Taylor Swift ในอุตสาหกรรมดนตรี t ทเลอร์ได้สร้างสถิติเอาไว้มากมายเมื่อเดือนที่แล้ว,ลวเธอได้กลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสป o t i f y ที่มีผู้เข้ามาฟังเพลงมากถึง100ล้านคนต่อเดือนขณะที่จนถึงปี2022เธอมีอัลบั้มที่ทะยานขึ้นส่วนดับที่ 1, 1> บนชาร์ต Billboard รวมทั้งสิ้น12อัลบัม้มนับว่ามากที่สุดในบรรดาศิลปินหญิงโดยสามารถโคน่นราชนินีแห่งดีว่าอย่างบาร์บาร ได้สําเร็จเมื่อต้นปี2023สถิติที่น่าทึ่งของเทเลอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเธอยังเป็นศิลปินเดียวหญิงคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลอัลบัม้มแห่งปีอัลบั้มรอคเดียจาก Grammy Awards มากถึง3ครั้งได้แก่อัลบั้ม Fearless 2009แล้วก็อัลบั้ม1989ในปี2015และอัลบั้ม Folklore ในปี2020ที่น่าสังเกตคือแต่ละอัลบั้มที่ได้รางวัล Grammy ล้วนแล้วแต่มีแนวเพลงซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตอกย้ำว่าเทเลอร์มีความสามารถอย่างยิ่งในการปรับตัวทำ กับกลุ่มแฟนเพลงที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทั้งยุคเมเลเนียลที่เติบโตมาพร้อมกับเธอที่เป็น s w i f t ี้เต็มที่นะฮะซึ่งผมไม่ใช่เมเลเนียลผมยังหันมาฟังเธอผมเป็น Gen X ไปจนถึงคน Gen Z ที่เป็นฐานใหญ่ใน Tik Tok ที่ได้ช่วยกันดันจนเป็นเพลงเก่าๆของเธอ กลับมาดังอีกครั้งเทเลอร์เนี่ยเคยสะท้อนในสารคดีมิสอเมริกาน้าทาง Netflix ว่าศิลปินหญิงมักถูกคาดหวังให้ต้องนำเสนอตนเองในรูปแบบใหม่อยู่เสมอศิลปินหญิงที่ฉันรู้จักจะต้องนำเสนอตนเองในรูปแบบใหม่มากกว่าศิลปินชายถึง20เท่าไม่เช่นนั้นพวกเธอจะไม่มีงานทา เทเลอร์สวิฟก็ได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จเธอสามารถเปลี่ยนแปลงสไตล์ในการขับร้องเพลงและยาราของแต่ละอัลบั้มของเธอจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งศิลปินน้อยคนซึ่งจะมีฝีมือในระดับนี้แล้วในขณะเดียวกันนั้นและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดรักษาความถ่อมตนต่อเพื่อนร่วมวงการและรักษาความถ่อมตนต่อแฟนๆคือถ้าคุณอยู่ในระดับเทเลอร์สวิฟเนี่ยนะฮะแล้วอัตราของคุณไม่ระเบิดเถิดเทิงไปแล้วมันก็แค่เป็นเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์แหละฮะแต่ว่า, Taylor Swift าเท ตลอดเส้นทางในการประกอบอาชีพของ Taylor Swift เธอได้พัฒนาตนเองจากนักร้อง Country มาสู่หนึ่งในพอบสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกสตูดิโออัลบัม้มต้นฉบับของเธอทั้ง10อัลบัม้มล้วนมีธีมและสนุทรียภาพที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง Taylor ได้บรรจุเพลงจากอัลบั้มเหล่านี้ไว้ในลิสต์เพลงที่เล่นในทัวร์คอนเสิร์ต The e r a s Tour เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าแนวเพลงของเธอเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแค่ไหนแต่สิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์คือความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนที่มีความช่ำชองในการเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อถ่าทยทอดความรู้สึกและความทรงจำของตนเองจนออกมาเป็นเนื้อเพลงที่ทรงพลังซึ่งมีท่อนที่จะสะดุดหูบวกกับจังหวะที่ทำให้จดจำได้ง่ายจังหวะที่จดจำได้ง่ายท่อนสะดุดหูและความชาญฉลาดของความเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเนี่ยมันคือทำให้เขาเป็นศิลปินเต็มตัวเทเลอร์ยังคงสร้างผลงานที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมวงการพอบสตาร์ด้วย ความจริงใจในการเล่าเรื่องผ่านเพลงเธอไม่จําเป็นที่ต้องเป็นนางเอกแสนดีไปซะทุกเรื่องบ่อยครั้งที่เธอแสดงความปรารถนาที่จะแก้แค้นผ่านเพลงที่เห็นได้ชัดคือที่เดือดทั้ง MV ทั้งเนื้อเพลงนะเดือดทั้งเนื้อทั้งเพลงก็คือ Look What You Made Me Do หรือ honey I rose up from the dead I do it all the time I got a lot of names and yours is in the red underlined เนื้อเพลงของเธอเนี่ยมันฟาดฟันดี คือเธอแบบดูเรียบร้อยดีแต่เนื้อเพลงฟาดฟันแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องความรักในอดีตซึ่งผิดหวังเยอะนะซึ่งบรรดาแฟนๆก็จะสนับสนุนแล้วก็เชียร์เธออยู่เสมอจริงๆแล้วมันมีหลายคนที่เคยคบกับเธอนะที่แบบเป็นพระเอกสุดหล่อหรือไม่ก็นักร้องสุดหล่อแล้วก็คบไม่นานนะแล้วก็เหมือนกับคนก็มานั่งคาดเดาว่าแต่ละคนเหล่านี้นอยู่ในเนื้อเพลงหรือเปล่าแล้วล่าสุดเธอเพิ่งปรับเนื้อเพลงให้เข้ากับแฟนคนใหม่ของเธอซึ่งเป็นนักฟุตบอลของ Kansas City Chiefs มีช่วงหนึ่งที่เธอคบอยู่กับจอห์นเมเจอร์อยู่แป๊บหน เจคกิลเลนฮอลด้วยดารานักแสดงสุดหล่อเนี่ยนะฮะที่เล่นเป็นตัวร้ายใช่ไหมอ่านั่นแหละเจคกิลเลนฮอลนั่นแหละก็คบอยู่พักหนึ่งด้วย บทบาทในการเปลี่ยนเกมธุรกิจส่งผลต่อศิลปินอย่างมหาศาลคือการที่เธอพยายามอย่างหนักเพื่อให้ค่ายเพลงและการให้บริการสตรีมมิ่งเพิ่มค่าตอบแทนให้เหล่าศิลปินปี2015เนี่ยนะฮะ Apple Music เนี่ยได้เปลี่ยน,ปยนแปลงนโยบายการชำระเงินหลังจากที่เทเลอร์นจดหมายเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องการเพิ่มเงินให้แก่เหล่าศิลปินอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของโลกดนตรีคือการที่เธอยืนหยัดต่อสู้กับค่ายเพลง Big Machine Records ในปี2018ซึ่งในเวลานั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้เธอซื้อผลงานบันทึกเสียงต้นฉบับของตัวเองคืนคือเธอต้องการซื้อผลงานต้นฉบับหรือ masters นะฮะเธอไม่ได้ต้องการที่จะหาไรายได้จากเพลงซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ copyright นะฮะเธอต้องการซื้อ copyright เธอต้องการจ่ายเธอยินดีเอาเงินส่วนตัวของเธอเนี่ยจ่ายซื้อ master จาก big machine แต่ producer เนี่ยเจ้าของเนี่ยที่เข้ามา take over ที่มีชื่อว่า scooter brown เนี่ยไม่ยอมขายให้ไม่ยอมขายให้แล้วเสร็จแล้วไปขายในอีกราคาหนึ่งให้กับบริษัทเอกชน อีกรายหนึ่งแล้วก็บอกให้เทเลอร์ไปทําข้อตกลงกับบริษัทนั้นแทนคราวนี้ปรากฏว่าน่าสนใจว่าไอ้โปรดิวเซอร์เพลงซึ่งกลั่นแกล้งเทเลอร์สวิฟไม่ยอมให้ซื้อมาสเตอร์เนี่ยสกูเตอร์บรนเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการศิลปินที่ทํางานกับคานเยเวสด้วยนะแต่ระยะหลังเนี่ยในสุดสกูเตอร์บรนเนี่ยมันมีปัญหากับนักร้องทุกคนในสังกัดของมันไม่ว่าจะเป็นจัสตินบีเบอร์นะคาน e เยเวสหรือแน่นอนเทเลอร์สวิฟ เธอไม่ได้เป็นศิลปินคนแรกที่เจอกับปัญหานี้แต่เธอทําให้คนทั้งในและนอกอุตสาหกรรมดนตรีหันมาสนใจกับปัญหาที่มักจะถูกมองข้ามเธอได้ใช้พลังแห่งความสําเร็จและชื่อเสียงที่ทําให้ตนเองรับความเสี่ยงได้มากกว่าศิลปินคนอื่นในการสร้างพื้นที่เจรจาเกี่ยวกับสัญญาและมูลค่าของดนตรีซึ่งทําให้บรรดาศิลปินนักร้องใหม่ไม่ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเหมือนศิลปินรุ่นก่อนผมย้นํนิดนึงเทเลอร์ไม่ได้เป็นแอคทิวิสต์เทเลอร์ทำในสิ่งที่เขาอยากเห็นกับศิลปินคนอื่นเขาทำ เขาได้รางวัลบุคคลแห่งปีเพราะว่าเขาเป็นไพโอเนียเขาเป็นไพโอเนียซึ่งการเป็นไพโอเนียคือการเป็นแอคทิ i ิสที่ดีที่สุด ด้วยความพยายามที่จะกลับไปครองลิขสิทธิ์ผลงานเก่าให้ได้เทเลอร์จึงได้ประกาศจะบันทึกเสียงขับร้องดนตรีเพลงของเขาที่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงและดนตรีเขาแค่ไม่ได้เป็นเจ้าของไอออริจินอลมาสเตอร์ซึ่งเขาบันทึกไปแล้วเขาต้องการซื้อตรงนั้นบริษัทเพลงไม่ยอมขายให้เขาไม่ได้จะใช้ฟรีเขาต้องการซื้อไอบริษัทเพลงไม่ยอมขายให้เขาบอกไม่เป็นไรฉันเป็นเจ้าของเนื้อเพลงและทํานองซึ่งทั้งหมดฉันแต่งขึ้นมาด้วยกีตาร์ของฉันและสมองของฉันฉันบันทึกมาอีกรอบนึง บันทึก6อัลบั้มอีกรอบหนึ่งกับค่ายใหม่เธอได้ประกาศบันทึกเสียง6อัลบั้มแรกของเธอซ้ำอีกครั้งโดยอัลบั้มที่บันทึกซ้ำแต่ละอัลบัม้มมีเพลงที่เธอเคยเก็บไว้ในคลังเพิ่มเข้ามาอีกด้วยก็คือเข้มข้นมีแถมด้วยแต่ละอัลบั้มที่บันทึกใหม่ยังมาพร้อมกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่เธอได้คิดคน้นและแพลวพวโดยเฉพาะสินค้า Limited Edition หลายรายการที่แฟนๆ Swiftie ต้องการแล้วก็ไปแห่ซื้อกันเก็บสะสม คุยง่ายคว่าในสัญญากับค่ายใหม่ซึ่งเคยได้ออกแบบสัญญากับค่ายใหม่เองคุณคิดดูนะฮะคุณเป็นนักร้องในเมืองไทยคุณเซ็นสัญญาคุณได้ร่างสัญญาไหมเทเลอร์ Taylor, ให้ทีมกฎหมายของเธอซึ่งเป็นพนักง,งานที่เธอจ้างเนี่ยร่างสัญญาที่เธอเซ็นและเป็นสัญญาที่บริษัทเนี่ยต้องส่งผู้บริหารมา์เซ็นช่วยในการดิสตริบิวคุณเคยเป็นพนักง,งานที่ร่างสัญญาที่คุณเซ็นกับบริษัทไหมเทเลอร์ Taylor, เนี่ยทำสิ่งนั้นไม่ใช่บริษัทเอาสัญญามาให้เซ็นนะ เธอให้นักกฎหมายที่เธอจ้างเนี่ยทำสัญญาขึ้นมาเธอทําในสิ่งที่สิลปินคนอื่นจะทาตามเธอคือบุคคลแห่งปีของจริงนอกเหนนี้ปจากนั้นความพยายามที่จะไม่เคยทรยศใครและสำหรับเทเลอร์มันยิ่งงอกเงยอย่างน่าชื่นใจโดยอัลบั้ม Speak Now Taylor's Version ซึ่งเป็นอัลบั้มละดับที่3จากทั้งหมด6อัลบั้มที่เธอต้องบันทึกใหม่ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่อัลบั้ม Fearless Taylor's Version และ Red หรือ Taylor's Version ก็ต่างทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าอัลบั้มต้นฉบับอีกหนึ่งในเหตุผลสําคัญจากความรักที่สวิฟตี้มอบให้กับเธออย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงจนตอนนี้แทบไม่มีใครกลับไปฟังเวอร์ชั่นต้นฉบับอีกแล้วฟังแต่เวอร์ชันใหม่ที่เธอบันทึกเธอมีกิจกรรมต่อเนื่องกับแฟนเพลงด้วยนะครับมีกิจกรรมต่อเนื่องเยอะแยะมากมายมีเกมสนุกสนุกให้กับสวิฟตี้จงรักภักดีกับแฟนเพลงของตนเองมากแล้วก็สาดไปสู่ผู้อื่นซึ่งเป็นศัตรูได้แบบกําลังดีแล้วที่เธอให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับนิตยสารไทม์เนี่ย เธอบอกเลยว่า when it comes to trash เนี่ยนะฮะขยะเนี่ยนะ it takes out itself ก็คือว่าขยะในชีวิตอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะถูกจัดสรนขนส่งไปเองโดยที่มันจะค่อยๆหายไปเอง trash normally takes out itself คือ Kanye West เนี่ยคือขยะทั้งๆท,ท,ที่เป็นอัจฉริยะนะฮะซึ่งน่าเสียดายคือถ้าค a n y e West ไม่พังนะถ้ารักษาความรู้สึกผู้อื่น บ้างนะป่านนี้คานเยเวสเนี่ยขึ้นปกนิตยสารทางบุคคลแห่งปีแต่คานเยเวสได้เอาความเกลียดชังภายในจิตใจออกมาเยอะแยะมากมายจนเกินไปแล้วแล้วจเอาจริงจริะผมรู้สึกเลยว่าคานเยเวสมันพังจริงๆอ่ะตอนที่มันต้องแยกทางจากคิมคาดาเชียนแล้วมันไม่ได้เจอลูกแล้วมันโศกเศร้ามากแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามีคนใช้มันเยอะจนในที่สุดมันก็เคยมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกเกลียดชังกับทั้งโลกโลกทั้งใบแล้วมันก็ลาชเอาแล้วมันก็แสงความเกลียดชังต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปไปมาคานเยเวสก็ แต่ว่ามันก็มีเงินเหลือเยอะพอที่จะใช้ชีวิตนะฮะไปจนแก่เท่าแหละแต่ว่าคือจริงๆน่าเสียดายแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเทเลอร์สวิฟ์เนี่ยเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แล้วก็พ่อแม่เลี้ยงมาดีด้วยคือเติบโต,ตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นแต่ว่าสอนเรื่องกร,ริยามารยาทแล้วก็วิธีการวางตัวคือแบบจริงๆอ่ะผมตามเทเลอร์ทั้งทงท,งที่ผมเป็น gen x ซึ่งปกติ gen x จะไม่ไค่อยฟังเทเลอร์แล้วผมก็ต้องไปนั่งฟังยยยัััังงงงงคคมมมเเเยยยอออู่่่่่ชชวววนนนนนนนึึพรรรรราาาาาาะีบกกปป็็็จจจซิใใ้ภษ แต่ว่าพอมันโดนกล่าวหาว่ามันแอนตี้ซมิติกมันก็หมดอนาคตเพราะว่าคุณแอนตี้ซมิติกในสหรัฐไม่ได้คุณคุณไม่มีอนาคตแต่ว่าผมนั่งดูเทเลอร์มาเนี่ยถ้าจะบอกว่าเทเลอร์มีจุดบกพร่องเรื่องอะไรถ้าใจวิเคราะห์เพอร์ n o น the อ e เดยร์คนนี้เทเลอร์ Taylor มีจุดบกพร่องเรื่องเดียวและผมคิดว่ามันเป็นจุดบกพร่องของทุกคนซึ่งเป็นโรแมนติกคือเทเลอร์เนี่ยความที่เธอเป็นศิลปินเธอชอบแต่งเพลงเธอเป็นผู้หญิงซึ่งอินกับโรแมนส์แฟนตาซีลิฟ แล้วก็คล้ายๆแบบมีเป้าหมายผู้ชายในดวงใจที่จะต้องมีนิสัยอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรเนี่ยแล้วก็ความที่เธอเป็นซปเปอร์สตาร์สุดยอดนักร้องที่น่าจะเป็นรองในระดับตลอดการเนี่ย greatest recording artist of all time เนี่ยผมคิดว่า Taylor Swift เป็นรองเพียงผู้เดียวนะฮะผมพูดถึงว่าความประสบความสำเร็จในฐานะนักร้องนะเป็นรองเพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ของโลกเป็นรองไมเคิลแจ็กสันไม่ต้องเอาไปเทียบกับเอลวิสนะเราเราเอาแค่ยุคมนุษย์โบราณที่แบบยังไม่โบราณมากนะฮะผมเอายุคนี้ยุคโมเดิร์นคอนเทมพอร์รีนิดๆนะฮะผมยกพนัท่านเอลวิสเพรสลีย์ผมยกไว้เปรียบเสมือนเป็นเปนเปล่กันแล้วกันนะฮะอันนี้เราเอาแค่แบบเหมือนกับอ่าแมซี่มาราดอน่าอะไรเงี้ยนะอ่าผมคิดว่าก็มีคนเดียวซึ่งเหนือกว่าเทเลอร์และนั่นก็คือไมเคิ ถ้าพูดถึงความสําเร็จในการเป็น recording artist นะฮะแต่ว่าถ้าจะมีจุดอ่อนคือ Taylor เนี่ยเขาเป็น uh, Die h a r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  o m n t t i c แล้วเขามีความคาดหวังในทางใดทางหนึ่งซึ่งค่อนข้างแบบต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มากสําหรับผู้ชายในชีวิต และนั่นคือเหตุผลที่เทเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่พอคบกับผู้ชายเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสักพักก็เลิกก็ว่าทัศนคติและค,ความคาดหวังและเอ็กซ์ป t คแทชของเธอในฐานะเป็น true romantic เนี่ยส่วนใหญ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเพราะว่าพอได้คบกับผู้ชายไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะหล่อเหลาขนาดจอห์นเมเจอร์หรือเจคเยลินฮอลหรือแฟนอดีตแฟนแต่ละคนของเทเลอร์เนี่ยคือผู้ชายเนี่ยบางทีที่หน้าตาหล่อเหลาใช่ไหมถึงเวลามันก็ไม่ได้เป็น นิสัยอะไรเงี้ยผู้ชายมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่อยู่ในอุดมคติของผู้หญิงซึ่งเป็น true at heart romantic อย่าง Taylor Swift แล้วผมเองเนี่ยผมตามในช่วงที่ผมลุ้นด้วยนะตอนนั้นที่บรรดาสาวๆในประเทศไทย crazy in love กับโลคีนเนี่ยท่านโลคีเนี่ยตัวร้ายซึ่งกลายเป็นตัวดีเนี่ยตัวร้ายซึ่งคนไม่โหเนี่ยมีแต่เ hey ฮและเชียเนี่ย ทอมเฮโรลสตันซึ่งปัจจุบันแต่งงานมีลูกแล้วนะฮะก็ช่วงที่ทอมคบกับเทเลอร์ตอนนั้นผมเชียร์มากเลยผมลุ้นว่าคู่นั้นน่าจะเป็นคู่พระเอกนางเอกของฮอลลีวูดผสมอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งคู่นั้นเน่ยสักพักก็ไปไม่รอดจริงๆผมนั่งลุ้นว่าเทเลอร์เนี่ยจะกลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วก็ได้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขมีลูกมีเต้ากับนักฟุตบอลชื่อดังคนนี้ของแคนซัสซิตี้ h i ฟส์นะฮะแต่ว่าผมดูอเมริกันฟุตบอลเนี่ย สองสำนักที่ผ่านมาทีมแคนซัสซิตี้ซึ่งปกติเก่งเนี่ยมีควอเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกก็ว่าได้คนหนึ่งชื่อชื่ออ่าแพทริกมาโฮมส์เนี่ยนะฮะทีมซึ่งไปสู่ซูเปอร์โบว์แล้วเนี่ยแคนซัสซิตี้เนี่ยหลังจากเทเลอร์เนี่ยไปดูตลอดเลยไปดูในฐานะเป็นแฟนใหม่ของทร a วสเคล l ซี่เนี่ยแคนซัสซิตี้เล่นไม่ดีแล้วทร v วสก็เล่นไม่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคู่รักคู่นี้จะไปรอดได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่แต่งงานมีลูกได้ไหม คือแน่นอนในชีวิตของเทเลอร์และในชีวิตของนักฟุตบอลคนนี้มันก็น่าจะถึงเวลาแต่างงานมีลูกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเทเลอร์ไปดูฟุตบอลแล้วแ a n ซัสแพ้ทุกนัดแล้วทร a เวสเล่นได้ห่วยลงแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยต่อให้คู่นี้คบกันได้แล้วก็มีครอบครัวกันได้มันเป็นสถานการณ์ที่เทเลอร์จะไปดูฟุตบอลที่สนามไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหา คือไปเชียร์ไม่ได้เพราะเทเลอร์มีอิมแพคสูงเกินไปต่อทรเวสในเชิงการทำให้ขาดสมาธิซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคู่นี้จะไปรอดหรือไม่แต่ว่าไม่ว่าจะไปรอดหรือไม่อ่ะเทเลอร์ต้องหยุดไปดูที่สนามเพราะว่าพอไปดูที่สนามเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสนใจของสื่อสามวลชนทั้งหมดรวมทั้งนัาฟุตบอลในทีมที่เล่นอยู่โดยไม่มีใครสามารถโฟกัสได้เลย แม้กระทั่งตัวเทเบสซึ่งเป็นแฟนนะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคู่นี้จะไปรอดหรือไม่แต่ว่าก็หวังว่าไปรอดแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าว่าเทเลอร์เขาอยู่ในอารมณ์แบบโอ้โหโรแมนติกตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวสักพักนะับฟุบอลคนนี้ก็จะทาอะไรให้เขาผิดหวังว่าเอ้ตกลงผู้ชายเป็นอย่างนี้อีเหรอวันนี้เอาแค่นี้นะบุคคลแห่งปีเทเลอร์สวิฟที่สมควรได้บุคคลแห่งปี second most successful second of our generation นะ second behind only Michael Jackson Prussian and very deserving person of the year, Doi Time magazine. swati cup?